โดยช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมความพร้อมระดับเข้มข้นนะครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกดได้ประกาศเป็นวาระเร่งด่วนและก็เร่งขับเคลื่อนมากกว่า3ปีแล้วเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในทุกส่วนภาคเพื่อลดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งสร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุลดผู้เสียชีวิตลดผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้พิการ ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับนายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็บอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากจึงเตรียมบรูรณาการการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็เดินทางสัญจรไปท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เสี่ยงสำคัญ เมาแล้วขับขับรถเร็วซึ่งยานพาหนะที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคุณเจตนา,นาเหมือนเดิมทุกปีนะครับที่ต้องระมัดระวังจากกายานยนต์จึงได้ขอความร่วมมือและขอให้ผู้ที่เดินทางได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มสุราอยากขับขี่ยานพาหนะเป็นอันขาดเพราะว่าปลายทางสุดท้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคือวัดหรือ โรงพยาบาลนั่นเองก็นับเป็นเรื่องเศร้าเค้าปีใหม่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคุณคิดดูดิชุกทุกช่วงปีใหม่ญาติญาติคุณหลายๆคนต้องมารำลึกว่าคุณเสียชีวิตในเทศกาลแบบนี้เอออยากให้เรามาระวังกันนะครับอไปดูนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับนายขจรเกียรติรักพาณิชมมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ V t ท การเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและการจัดการจราจรในช่วงวันคริสต์มาสและวันปีใหม่2,563เบื้องต้นนครศรีธรรมราชก็กำหนดมาตรการในการดูแลอำนวยความสะดวกและเพื่อการรักษาความปลอดภัยใน6มาตรการประกอบไปด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะการลดด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยทางน้ําอันนี้ก็จะมีการดูแลควบคูก่กันไปและก็ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดย,เ,ดยเริ่มดาเนินการตรามมาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2562พร้อมกับมอบอํานาจเต็มให้กับนายอำเภอทั้ง23อำเภอในการดูแลควบคุมพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมทั้งตั้งด่านและก็ด่านหลักด่านรองนะครับ<ะ>เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง มีการประสานความร่วมมือกับทางตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดตั้งด่านมีชีวิตที่พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้ตามความเหมาะสมด้วยโดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563ดำเนินการภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร